สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับก่อนสำหรับในคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากเมื่อวานนะฮะก็เมื่อวานผมพูดค้างเอาไว้นะครับว่าในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าไพแท็บนั่นเองนะครับซึ่งการเล่นแบบไพแท็บนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันเองนะฮะแต่ว่าใครที่รู้จักชื่อจริงๆของมันก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเทคนิคไพแท็บนี้ทำยังไงนะฮะก็สำหรับเทคนิคไพแท็บนะครับจะเป็นเทคนิคที่เราจะเอาไว้ทำกำไรจากช่วงที่กราฟมันเป็นเทรนแบบนี้นะฮะจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเจอเทรนไหนนะฮะก็สามารถเล่นตามที่ผมแนะนำตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเทรนที่เทคนิคนี้ใช้ได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เทรนก็คือเทรนขาขึ้นกับเทรนขาลงเท่านั้นนะฮะก็จะเล่นในช่วงของเทรนที่เป็นไซด์เวย์ไม่ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยปกติมันก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องไปเล่นในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเทรดแบบไซด์เวย์มาก่อนนะฮะก็แนะนำว่าไม่ต้องเอาเทคนิคไพแท็บนี้นะครับไปเทรดในช่วงไซด์เวย์นะฮะเทรดในช่วงเทรนขาขึ้นกับขาลงก็พอนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมออกแบบมาให้มันใช้ได้ดีในช่วงเทรนขาขึ้นกับเทรนขาลงเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคนี้ทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะฮะเมื่อเราเจอกราฟที่เป็นเทรนแล้วนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นในกราฟนี้แล้วกันนะครับให้เรานะฮะทำการตีเส้นก่อนเลยนะครับตีเส้นก่อนนะฮะเป็นเส้นเทรนนะครับนี่นะครับเส้นเทรนให้เราตีเฉียงขึ้นไปนะครับแบบนี้ตีแบบนี้เฉยๆนะครับจะตีตรงไหนก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับตรงกลางของกราฟก็ได้หรือว่าด้านล่างแบบผมก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะฮะให้เราเห็นเป็นเส้นเทรนที่มันเฉียงขึ้นแบบนี้นะฮะกับการถ้าเราเจอกราฟที่เป็นขาลงนะครับเราก็ตีให้กราฟมันเฉียงลงนะฮะโอเคผมเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเราทำการตีเส้นเทรนเรียบร้อยนะครับวิธีการเข้าเทรดแต่ละออเดอร์นะครับให้เราเนี่ยทำการรอกราฟนะฮะกราฟในช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ตามนะฮะมันจะมีช่วงที่เรียกว่าช่วงซิกแซกอยู่นะครับช่วงซิกแซกคือช่วงอะไรนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวขอเบี่ยงไปที่อีกกราฟหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาที่เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็เจอแล้วนะฮะก็เป็นเทรนนี้นะครับเทรนขาขึ้นนะฮะก็เป็นเทรนนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะว่าช่วงซิกแซกนะครับก็คือช่วงที่กราฟนะครับมันทำการวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งกลับลงมานะฮะเสร็จแล้วถ้ากราฟมันจะวิ่งเป็นเทรนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะต้องทำการขึ้นแล้วก็ลงมานะครับซิกแซกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะเข้าทำกำไรนะครับเราจะเข้าไปทำกำไรจากช่วงที่เขาทำการซิกแซกนะครับสมมติว่าเขาซิกแซกไปจนถึงจุดสูงสุดที่เขาทำได้แล้วนะฮะแล้วเขาทำการซิกแซกลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะลงไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสังเกตจากแท่งสีแดงเนาะแท่งสีแดงเยอะอย่างนี้ก็คือมันลงนั่นเองนะฮะซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะเข้ามาทํากําไรโดยการวางคําสั่งซื้อนะครับดักไว้ตรงนี้คําสั่งซื้อก็คือคําสั่งเล่นขึ้นนะครับวางดักไว้ตรงนี้โอเคครับผมก็ตัดคลิปมาถึงตรงนี้นะฮะก็เห็นว่ามีคําที่ต้องแก้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะแก้ให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงนะฮะที่วางคําสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะครับก็เพื่อตอนที่กราฟนะฮะมันทําการลงมาจุดสูงสุดใช่ไหมครับมันอยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะมันก็ต้องทําการขึ้นต่อนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยการที่เราวางคําสั่งซื้อดักไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าวางคําสั่งขึ้นดักไว้ตรงนี้นะฮะก็เพื่อดักกินนะครับตอนที่เขาขึ้นไปนั่นเองนะฮะเวลาที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องผ่านราคาคําสั่งซื้อของเราตรงนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งมันจะทําให้เราได้กําไรในไม้นี้ไปหนึ่งไม้นะครับก็คือไม้ตอนที่เขากลับตัวตอนที่เขาซิกแซกลงแล้วก็กําลังกลับตัวเป็นช่วงที่ซิกแซกขึ้นนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็อัดแก้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจของเพื่อนให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะโอเคผมก็กลับไปดูคลิปกันต่อได้ครับซึ่งวิธีการวางคำสั่งเพื่อที่เราจะดักราคาก็ทำอย่างนี้เลยนะครับซึ่งให้เราสังเกตนะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่าราคาตรงนี้นะครับมันคือราคาที่เท่าไหร่นะครับสังเกตจากแถบสีเทาด้านขวามือตรงนี้นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ 1.13224 นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะผมเผลอเอามือไปชนเมาส์นะฮะนี่เลยนะครับ 1.13224 นะครับแล้วให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะครับแล้วกดที่คำสั่งซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ราคานะฮะแล้วก็เอาราคาเมื่อกี้มากรอกนะครับก็จะเป็น 1.13224 นะฮะแล้วก็ทำการกดขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นเส้นราคาที่เราทำการวางคำสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับ
เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะซึ่งเส้นนี้นะครับความหมายของมันก็คือถ้ากราฟนะครับมันวิ่งขึ้นมาชนระบบของโอลิมเพตจะทำการกดขึ้นนะครับหรือว่าเข้าไม้ให้กับเราทันทีตรงนี้นะครับที่ราคาตรงนี้นะฮะที่เราได้ทำการกรอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ 1.13224 นั่นเองนะฮะซึ่งเทคนิคนี้นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะตอนที่มันเป็นเทรนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าช่วงเทรนเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันซิกแซกแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วการที่เรามาวางคำสั่งดักในช่วงที่มันทำซิกแซกแบบนี้นะฮะโอกาสที่เราจะคาดการถูกแล้วเล่นชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเทรนขึ้นใช่มั้ยครับซิกแซกเนี่ยมันก็ต้องซิกแซกขึ้นแน่นอนนะครับการที่เราเอาคำสั่งซื้อหรือว่าคำสั่งเล่นขึ้นนะฮะมาดักไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะชนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเพราะว่าการซิกแซกในครั้งต่อไปนะครับกว่าที่เขาจะทำการขึ้นไปทำจุดสูงสุดแล้วก็กลับตัวลงมามันจะต้องเกิน1นาทีแน่ๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราคาดการถูกแล้วก็วางคำสั่งซื้อได้ถูกต้องนะครับโอกาสที่เราจะชนะแทบจะ 100% เลยนะฮะกลับกันนะครับสำหรับใครที่เป็นขาลงนะครับสมมติว่าเจอกราฟขาลงนะฮะให้เราทำการตีเส้นนะฮะให้มันเป็นช่วงขาลงแบบนี้เสร็จแล้วในช่วงขาลงนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เราทำการดูกราฟนะครับถ้าเป็นช่วงขาลงนะครับจะมีช่วงนึงที่กราฟมันทำการพุ่งตัวขึ้นไปนะฮะเมื่อไหร่ที่เขาพุ่งตัวขึ้นไปนะครับให้เราวางคำสั่งดักนะครับเป็นคำสั่งดักแบบลงนะฮะดักรอไว้เลยนะครับซึ่งการที่เขาพุ่งไปนะครับแล้วเขาอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยเขาจะต้องกลับตัวลงมาแน่นอนนะฮะให้เราเนี่ยวางคำสั่งดักไว้นะครับอาจจะดักไว้แถวๆนี้ก็ได้นะฮะเวลาที่กราฟเนี่ยมันวิ่งกลับลงมานะครับมันจะต้องผ่านราคาของเรานะครับแล้วทำกำไรให้กับเราได้ในช่วงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งการเล่นแบบไพ่แท็บนะครับหรือว่าการดักราคานะฮะแนะนำว่าเล่นเฉพาะช่วงเทรนขึ้นแล้วก็เทรนลงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะดักได้ดีเฉพาะเทรนขึ้นแล้วก็เทรนลงนะฮะถ้าเกิดว่าเรานะครับตั้งใจเทรดดีๆนะฮะเราจะเห็นว่าช่วงเทรนขึ้นแล้วก็เทรนลงเนี่ยกราฟมันจะซิกแซกแบบนี้ตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าเราดักช่วงซิกแซกได้ตลอดนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรได้ตามเป้าหมายของเราในแต่ละวันนั่นเองนะฮะซึ่งนี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะว่าเทคนิคไพ่แท็บนี้นะครับก็ให้เราเล่นเฉพาะในช่วงเทรนนะครับถ้าเป็นช่วงขาขึ้นนะครับให้เราวางคำสั่งในช่วงที่เขาย่อตัวลงมานะครับเราก็วางคำสั่งขึ้นไว้ในจุดที่เขาย่อตัวนะฮะแล้วก็รอให้เขาพุ่งตัวขึ้นมานะฮะเราก็สามารถทำกำไรจากจุดนี้ได้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาลงนะครับก็ให้เราทำการรอให้เขาพุ่งตัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็วางคำสั่งลงนะครับหรือว่าคำสั่งขายเนี่ยรอไว้แถวๆด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาทำการกลับตัวนะครับย่อตัวลงมานะครับให้เขาทำการผ่านจุดที่เราดักราคาเอาไว้เราก็จะทำกำไรได้จากช่วงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปเทคนิคของผมนะครับที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะใช้เทคนิคนี้นะฮะเป็นเทคนิคหลักในการเทรดแล้วก็ทำตามเป้าหมายนะครับในโปรเจกต์ทำเงินให้ได้$130ใน255วันด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาแล้วนะฮะแล้วสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะก็สามารถที่จะทักมาถามผมในเฟซได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ Facebook ของผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อนๆผมมาแล้วก็มาปรึกษากันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเพตในกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเพตได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพตฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะเป็นหน้าสำหรับสมัครสมาชิกกับโอลิมเพตนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกไม่เป็นนะครับหรือว่าหาที่สมัครสมาชิกไม่เจอเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนการสมัครสมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ